เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้กันนะครับวันนี้สืบเนื่องจากคลิปที่ผ่านมาผมได้นำเสนอในเรื่องของการที่กระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับเขาได้เตรียมที่จะนำเสนอรัฐบาลในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วง 2-3 เดือนนี้นะครับครับสำหรับความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวนะครับวันนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับเขาได้เปิดเผยในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับที่เขากำลังจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีในวันที่30เมษายนนี้นะครับเน้นย้ำนะครับว่าตรงนี้เนี่ยเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบนะครับยังไม่ได้เป็นมาตรการที่ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งมาตรการที่เขาเตรียมจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีนะครับก็จะมีประมาณ 4-5 มาตรการนะครับแล้วก็คาดว่าจะใช้งบประมาณ20,000 ล้านบาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่ามาตรการที่เขาเตรียมไว้มีอะไรบ้างนะครับสำหรับมาตรการตรงนี้นะครับที่เขาจะดำเนินการเนี่ยก็คือเขาจะเติมเงินเข้าไปในบัตรสวัสดิการให้กับกลุ่มคน3กลุ่มด้วยกันนะครับซึ่งประกอบไปด้วยผู้ปกครองที่มีบุตรหลานกำลังเรียนอยู่นะครับจะได้รับเงินคนละ500บาทต่อบุตร1คนถ้ามีบุตร3คนก็จะได้รับเงินรวม 1,500 บาทเพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์การเรียนนะครับตรงนี้เขาจะอิงข้อมูลบุตรที่กำลังศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับต่อมาเกษตรกรที่ถือบัตรสวัสดิการและขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้รับเงินคนละ 1,000 บาทครั้งเดียวนะครับกลุ่มต่อมานะครับก็คือกลุ่มคนพิการที่ขึ้นทะเบียนไว้และถือบัตรสวัสดิการตรงนี้จะรับเงินเพิ่มเดือนละ200บาทไปจนถึงเดือนกันยายน62นะครับซึ่งคาดว่า3มาตรการนี้นะครับก็จะใช้เงินประมาณ 7,000 ล้านบาทนะครับต่อมานะครับส่วนโครงการเที่ยวเมืองรองนะครับแจกเงินให้คนละ 1,500 บาทผ่านระบบ e-payment เพื่อนำไปใช้จ่ายท่องเที่ยวเมืองรองโดยคนที่จะได้รับเงินจะต้องลงทะเบียนก่อนและนำบัตรประชาชน activate หรือแสดงตัวตนมายังเมืองรองทั้ง55จังหวัดเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนว่าได้ไปจริงนะครับหลังจากยืนยันตัวตนแล้วธนาคารกรุงไทยก็จะโอนเงินเข้าบัญชีและสามารถกดเป็นเงินสดเพื่อไปใช้จ่ายหรือนำบัตรไปรูดซื้อสินค้าและบริการยังเมืองรองดังกล่าวนะครับซึ่งตรงนี้เขาก็คาดว่าจะมีคนมาลงทะเบียนกว่า10ล้านคนนะครับครับและนี่ก็คือในเรื่องของความคืบหน้านะครับที่วันนี้นะครับทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเนี่ยเขาได้จัดเตรียมรายละเอียดตรงนี้เพื่อที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีในวันที่30เมษายนเพื่อขอความเห็นชอบต่อไปนะครับเน้นย้ำตรงนี้นะครับว่าตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีนะครับเป็นเพียงข้อมูลที่เขาจัดเตรียมไว้ที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วง 2-3 เดือนนี้นะครับยังไงเดี๋ยวเรามาตามความคืบหน้ากันต่อนะครับว่าในวันที่30เมษายนนั้นจะผ่านความเห็นชอบจากครม.หรือไม่นะครับและรายละเอียดในแต่ละโครงการเป็นอย่างไรสำหรับท่านที่อยากจะรับทราบนะครับว่าความคืบหน้าของการกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้เป็นอย่างไรในคลิปต่อๆไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี